ชลบุรีเอฟซีเจอกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดเจ๊ว่าชลบุรีดีพอชนะชลบุรีชนะ 2-1 ไปต่อกันที่โปรลิสเทโรเจอกับอะไรวะน่ะเมืองทองเมืองทองเทโรชนะ 2-1 BG ปทุมเจอขอนแก่น 3-0 ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไร BG ชนะ BG ชนะ 3-0 สรุปผลกันก่อนสำหรับการทายผลไทยลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับและที่เราเล่นกัน3คนเดี๋ยวนะสรุปคือไอ้ที่เธอทำจริงจังเหรอจริงจังแล้วหลังจากนี้คือยังไงเดี๋ยวนะทุกสัปดาห์จะสะสมมั้ยสะสมมั้ยไม่อ๋อโอเคแต่ว่าทุกสัปดาห์ก็ตัดสินทุกสัปดาห์ถูกไหมโอเคอ่ะคะแนนขึ้นมาแล้วจ้ะนี่นะผลการแข่งขันตามนี้อ้าวกูรอดอ้าวกูรอดครับผู้ชนะในวีคนี้คือเจวรปัตร8คะแนนอะไรอันดับ2เจดำ5คะแนนแล้วก็คนที่เป็นผู้แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองคือโค้ชธง4คะแนนเป็นโค้ชดีที่สุดใช่อย่ามาทายเลยผลบอลนะไม่ทายไม่ทายพี่ป้องเดียวดีกว่าไม่ได้ไม่เดี๋ยวอันนี้ก็ต้องวิเคราะห์ครับแต่ทายแต่ไม่ทายไงไม่ได้ก็ต้องทายอยู่ดีเป็นส่วนหนึ่งไปแล้วบทลงโทษของเราคือให้สวมเสื้อทีมคู่อริจัดรายการวันนี้ทั้งรายการจะไปเบาจังเลยอ่ะเดี๋ยวไม่ใช่รายการที่นุ้ยเอามาแป้งมาปะน้ำแดงราดหัวนะมันไม่เอาอย่างนั้นไม่ได้นุ้ยนะเอาเลยมันไซส์อะไรอ่ะใช่ได้เขาเลือกไซส์มาแล้วอ๋อเตรียมมาให้เลยเหรอตามนี้ก็เดี๋ยวให้พี่ธงใส่เสื้อแมนยูแล้วจัดรายการวันนี้นะกับเซนฟุตบอลไลฟ์ของเราอ่ะมาดูโปรแกรมอาหารนัดถอไปแล้วก็ทายสกอร์ด้วยจ้ะถอได้ยังถอได้ยังยังมันจบรายการได้ยังล่ะคุณต้องจบรายการดิคุณธงไม่แต่จริงไม่น่าเชื่อนะใส่มาสองชั้นยังคันเลยเหรอขอโทษนะใส่รอมาเลยสัปดาห์หน้าต้องใส่สัปดาห์หน้าใส่ลิเวอร์พูลใช่ป่าวคุณอาจจะไม่เก่งใส่รอไปเลยใส่รอไปเลยอ่ะมาไล่กันไปเลยนะเริ่มจากพี่ธงก่อนนะเอาก็ลอกสิเอาเหรอลอกเหรออ๋อถ้าลอกมันไม่เยอะกับพี่หรอถ้าลอกเยอะพี่ต้องแพ้แล้วแพ้ไปด้วยแล้วเออนครราชสีมามาสเตอร์ FC เจอกับสุโขทัย FC พี่ธงโคราชชนะ 1-0 โอเควรปัตรโคราชกับสุโขทัยสุโขทัยชนะ 2-1 โอเคคู่นี้ก็เสมอ 1-1 เจเอาเสื้อไปเลยไหมลิเวอร์พูลเดี๋ยวไม่สัปดาห์ที่แล้วก็อย่างนี้แหละอะไรก็อย่างนี้แหละเออเราไม่ควรไปเอิดใครเขาเลยเนี่ยเราอ่ะเจ๊ว่า 1-1 คู่นี้อ่ะข้ามไปดูราชบุรีเจอกับเรียวเชียงรายยูไนเต็ดคุณธงชัย 1-1 วรปัตรราชบุรีเชียงรายเว้ยเชียงรายชนะ 1-0 เจ๊ให้ราชบุรีชนะ 1-0 อ่ะขยับไปที่บุรีรัมย์เจอกับหนองบัวพิชยะดาร์บี้แมตช์แดนอีสานสัปดาห์ที่แล้วช่วยหนองบัวไปแล้วสัปดาห์นี้ช่วยไม่ไหวเออช่วยเดี๋ยวเขาเล่นเหรอเขาช่วยเขาช่วยเชียร์ช่วยเชียร์ไปแล้วเชียร์โอเคเอา 3-0 หนองบัวชนะบุรีรัมย์โอ้ยเอาก็คุณไม่พูดให้มันชัดล่ะเออเอาวรปัตรบุรีรัมย์2-0ครับอันนี้ต้องขอลอกไอ้เจไว้บุรีรัมย์2-0เหมือนกันเพราะคิดไว้ในใจแบบนี้ไอ้พี่กี้คิดแบบนี้นะเอาแล้วไป3ทำไมไม่ได้แล้วไม่ได้กูพูดแล้วไม่ได้ทายแล้วทายเลยไม่มีเปลี่ยนอ่ะชลบุรี FC เจอกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดโอ้โหสูสีว่ะยังไงชลบุรีกับทรูเอาเชียร์ให้พี่เตี้ยฟอร์มดีไว้ก่อนเว้ยจริงแล้วไปพลาดพฤศจิกาทีเดียวจะให้แพ้บอลเชิงนะเขาจะเอาทุกทางจะให้แพ้เขาอ่ะจะทายนี่ก็จะเอาถูกพฤศจิกาเขาเตะทีมอื่นด้วยไงไม่ถือว่าเตะทีมอื่นแพ้แล้วเวลาเจอพี่จะได้แบบยิงน้อยชนะไม่ขาดไม่อยากดำอย่าคิดไม่ดีสิไม่ใช่ดำหรอกถ้ารีบฟังกันแพ้ไม่แพ้ว่ะเสมอ 2-2 โอ้โหเจ1-1ครับเสมอกันเจ๊ว่าชลบุรีดีพอชนะชลบุรีชนะ 2-1 อ่ะไปต่อที่การท่าเรือเจอกับลำปางโอ้โหคู่นี้นี่โอ้แอบยากเลยนะโอ้ไม่ยากเอ้ยถ้าไม่ชนะไฟไหม้สำเพ็งแน่นอนอ่ะจัดไปพี่ธงท่าเรือชนะ 2-1 อ้าวทำไมผิดตรงไหนเจ๊มันคิดอยู่กำลังนึกดิท่าเรือชนะ 4-1 โอ้โหท่าเรือชนะ 2-0โอเคอ่ะไปต่อที่พีทีประจวบเจอกับลำพูนวอริเออร์น้องกูงานนี้ไม่ชนะไม่ได้โอ้แล้วตั้งคู่เลยนะคนหนึ่งก็โค้ชโอ่งก็อดีตก็ประจวบนั่นน่ะสิประจวบชนะ 2-1 เว้ย
คู่นี้ไอ้โดนตีกดดันว่ะเออที่ตอนแรกกำลังคิดว่าคุณจะกดดันแล้วมีเสียไอ้ข้อป๊อกเนี่ยลืมอีกแล้วไอ้ความกดดันไปอยู่ที่คนอื่นเขาอันนี้ทางบ้านช่วยกันแทะทายมาได้นะเผื่อลอกคำตอบทางบ้านนะคู่นี้เสมอ 2-2 ครับเฮ้ยเสมอ 2-2 เลยเหรอเสมอ 2-2 เจ๊ว่าพีทีประจวบชนะลำพูน 1-0 โอเคอ่ะไปต่อกันที่โปลิสเทโรเจอกับอะไรบ้างนะเมืองทองเมืองทองโอเคพี่ว่าเทโรไม่แพ้ไม่แพ้พี่ว่าเทโรไม่แพ้เพราะว่ารายวัตรมาเต็มตัวแล้วน่าจะรับแน่นจะพูดเป็นพูดเจ๊ไม่เขาให้ต่อคิวอยู่เขาบอกว่าเกมรับอะไรเนี่ยคือฟุตบอลสไตล์มาริโอทำเหมือนเดิมแต่เขาจะมาให้คำปรึกษานิดหน่อยคือคำเสริมสไตล์ที่แล้วที่ก่อนที่คุณบอกว่าต่อคิวก่อนอย่าพูดไปนั่นเดี๋ยวดำพี่ไม่ได้พูดเลยนะดำพูดอยู่คนเดียวพี่หมายถึงเวลาเยาวันเขามาช่วยเต็มตัวแล้วโปรแกรมติกไม่ได้มาเปลี่ยนดำก็สมองคิดลบอ่ะโอเคอ๋อเขาไม่เคยพูดใช่ไหมว่าต่อคิวพูดนานไปแล้วมันนานไปแล้วไม่นับใช่ไหมนานไปแล้วไม่เอาเทโลชนะ 2-1 อ่ะนี่เราทายกันนี่ปัจจัยเรื่องฝนเนาะมันก็ไม่รู้แข่งบ้านใครเนี่ยแข่งบ้านใครรู้เนี่ยบ้านเทโลดิยังใช้ได้อยู่สนามก็คิดว่าตอนนี้ก็ต้องกลับมาแล้วนะเขาน่าจะทำได้นะพี่ธงเพราะว่าเขาหยุดไปทั้งสองใช่แล้วถูกก็หยุดไปสองสามสัปดาห์แต่ปลาช่อนแห้งยังปลาช่อนอ่ะไม่เขาพี่แมนป๋าแมนเขาบอกว่าตากแมวไว้ปลาช่อนกินหมดไปแล้วตะกี้แต่ปลาช่อนแมวตอนนี้คือเอาเกมเลยนะเคนงเคนายลงหมดเลยนะไล่ปลาหาเลยเอาวรปาดยังไงผมว่าคู่นี้เมืองทองชนะ 1-0 เจ๊ว่าคู่นี้แม่งต่างฝ่ายต่างเก่งเสมอไป 1-1 ปิดท้ายที่ BG ปทุมเจอขอนแก่นโอ้ชั่วโมงนี้ BG พี่ให้กำลังใจเชียร์ BG เลย BG สกอร์เหมือนกับเทโรเลย BG ชนะ 3-1 อ่ะย่าเจ๊ลอกได้เจลอกได้โอ้โห BG เล่นในบ้านนะไม่เป็นไรเจกูเจ้งคืนได้กูรอได้แค่คู่เดียวเนี่ย 3-0 ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไร BG ชนะ BG ชนะ 3-0 โอ้ย2เกมนี้ถ้ามันไม่6แต้มมันก็ใช่เก็บกระเป๋าละคู่นี้เจว่าเขาจะกดดันมาจากเกมที่เขาเสมอเทโรที่เจ้ไทยเฮ้ยเป็นไงมองไหมเห็นไหมเขามีหลักการไหมเขาไม่ได้ถึงเขาจะอยู่สายฟุตบอลนอกแต่เขามีหลักการเพราะนั้นเกมเนี้ยไฟบังคับชนะมัดมือชกเลย BG ชนะ 2-0 ดำเก่งเต็งคำชมด้วยเข้าไปทำไปยุ่งแล้วคุณก็ทายพุ่งตรงคุณดิคุณจะไปย้อนเรื่องอะไรเขาอ่ะมีคนชมก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่เมื่อกี้ปลอมที่สุดในชีวิตเลยแต่ผมว่าสัปดาห์นี้ผมไม่รอดผมดูโซนแล้วที่ผมทายไปผมว่ามันมีโอกาสที่ผมไม่รอดตามนี้นะนี่คือผลการแข่งขันที่เรา3คนทายกันสนุกแล้วใครแพ้ก็จะต้องสวมเสื้อทีมคู่อริจัดรายการทั้งรายการสัปดาห์หน้านะสรุปเขารู้เลยใช่ไหมเนี่ยพี่ใส่แมนยูเพราะอะไรอุตูพี่ธงลูกชื่ออะไรชื่อแอนฟิลนั่นแหละแล้วจะถามอะไรอีกจะต้องคุยอะไรอีกอันนี้ลูกที่ไหนนะอย่างน้อยพี่ก็ดีใจอ่ะเฮ้ยแต่อย่าไปพี่ก็ดีใจลูกที่ไหนไม่ใช่พี่ก็ดีใจว่าไม่สนใจคุณเลยหูเหอะ